ช่วงทีพอดพารวยสนับสนุนโดยครีมเจียมข้นหวานตาทีพอดและข้นจืดทีพอดเอ็กซ์ตาร์เอาละครับรับช่วงต่อจากคุณนิวและคุณอาร์ตี้นะครับวันนี้พบกับผมสิริไพศาลแสงไทยทวีบุญนะฮะในช่วงทีพอดพารวยสนับสนุนโดยทีพอดพร้อมอร่อยกลมกล่อมหวานมันครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะครับนี่เลยฮะตลาดโชคชัย4ครับโอ้โหเขาบอกว่าที่นี่มีร้านผลไม้ปั่นชื่อร้านใบหยกผลไม้ปั่นเจ้าของร้านก็คือคุณพี่ไพศาลนั่นเองครับเรากำลังจะไปตามหาคุณพี่ไพศาลกันนะครับว่าที่สำคัญตอนนี้คุณพี่เขาพาให้ผมมาลองชิมทุกเมนูเครื่องดื่มว่าจะอร่อยกลมกล่อมหวานมันหอมอร่อยมากน้อยแค่ไหนแหมอันนี้ต้องไปติดตามแล้วล่ะครับแต่ว่าก่อนจะไปเจอกับพี่ไพศาลไปฟังความเห็นคนแถวนี้ดูดีกว่านะครับว่าเขาพูดถึงเมนูเครื่องดื่มของร้านพี่เขาอย่างไรกันบ้างไปฟังกันเลยครับลองพอลองแล้วก็ติดใจเลยค่ะทั้งหอมอร่อยกลมกล่อมหวานมันครบรสจริงๆครับตลาดนี้คนเยอะมากแต่สะดุดตาตรงรูปคนชาชักเนี่ยแหละครับเอาละคุณผู้ชมฮะและตอนนี้นะครับพี่ไพศาลเจ้าของร้านใบหยกผลไม้ปั่นอยู่กับผมที่นี่แล้วนะครับและที่สำคัญพี่ไพศาลเขาท้าผมมาถึงที่ตลาดโชคชัย4แม้ผมไม่มาเนี่ยไม่ได้แล้วล่ะครับอยากจะรู้แล้วก็สงสัยจังเลยนะครับว่าที่ร้านนี้เขามีเมนูเด็ดที่ว่าเด็ดเนี่ยจะเด็ดสักแค่ไหนแต่ว่าก่อนที่เราจะพาไปชิมเครื่องดื่มสักแก้วนึงนั้นเอาเป็นว่ามาคุยกับพี่ไพศาลก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่ไพศาลฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่แหละฮะตัวจริงเสียงจริงแม่หล่อไม่เบานะฮะสงสัยถามนิดนึงแล้วกันว่าพี่ไพศาลเนี่ยขายเครื่องดื่มมานานแค่ไหนแล้วครับ5ปีนะครับประมาณ5ปีได้5ปีโอ้นี่แสดงว่าพี่ไพศาลเนี่ยต้องมีใครที่ไม่รับแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าร้านถึงอยู่ได้ยาวนานขนาดนี้นะคุณผู้ชมฮะแอบกระซิบถึงคุณผู้ชมนิดนึงทำยังไงทำให้ลูกค้าติดใจที่ร้านนะครับครับผมเคล็ดลับง่ายๆครับเคล็ดลับการในส่งเมนูเครื่องดื่มต่างๆนั้นให้อร่อยนั้นไม่ยากเลยครับแค่เราใส่ใจคุณภาพเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีเหมือนชงให้ครอบครัวเรากินแค่นั้นเครื่องดื่มทุกเมนูก็อร่อยเลยครับแต่ที่เป็นไฮไลท์ประจำของผมก็คือผมจะเลือกใช้ครีมเทียมข้นหวานตาทีพอดและทีพอดเอ็กซ์ตร้าเพราะจะทำให้เครื่องดื่มนั้นหอมอร่อยกลมกล่อมหวานมันถูกใจทั้งคนซื้อและคนขายแม่คุณผู้ชมฮะเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะที่ทำให้หลายคนติดอกติดใจเครื่องดื่มร้านของพี่ไพศาลหรือว่าใบหยกผลไม้ปั่นนั่นเองนะครับแม่แต่ที่สำคัญตอนนี้ผมชักอยากจะลองชิมเมนูสักเครื่องดื่มสักหนึ่งเครื่องดื่มแล้วแหละครับคุณผู้ชมครับว่าจะหอมอร่อยกลมกล่อมหวานมันอย่างที่เขาว่ากันจริงหรือเปล่าพี่ไพศาลเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมขอท้าเลยแล้วกันนะให้พี่ไพศาลเลือกหนึ่งเมนูความอร่อยให้เราชิมได้ไหมฮะยินดีต้อนรับครับโอ้โหพี่ไพศาลรับคำท้าซะด้วยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านะครับว่าจะอร่อยจริงหรือไม่ไปเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับหอมอร่อยกลมกล่อมหวานมันจริงๆเลยนะครับเมนูเครื่องดื่มแก้วนี้ต้องบอกว่ายกนิ้วให้เลยแหละครับแต่ว่าที่สำคัญคุณผู้ชมครับผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะครับรูปคนชักชานะฮะแม่สวยโดดเด่นสะดุดตามาแต่ไกลเลยกับร้านของพี่ไพศาลนั่นเองครับสงสัยแล้วล่ะครับว่าพี่ได้รูปคนชักชามาได้ยังไงครับพี่ครับครับผมเมื่อก่อนนะร้านผมเป็นร้านธรรมดาไม่มีจุดเด่นอะไรเลยพอปีนี้มาใช้ครีมเทียมข้นหวานตาทีพอดและทรีพอดเอ็กซ์ตร้าทางทีมงานที่ทีพอดก็นำป้ายมาติดให้สวยงามเด่นสะดุดหูสะดุดตาอย่างที่เห็นเลยครับคุณผู้ชมครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับพอเปลี่ยนมาใช้ครีมเทียมข้นหวานตราทีพอดและทีพอดเอ็กซ์ตร้านะครับร้านก็เลยสวยโดดเด่นสะดุดตาแบบนี้กับรูปคนชักชานั่นเองนะครับเรียกว่ารสชาติหอมอร่อยกลมกล่อมหวานมันฮะแต่ว่าคุณผู้ชมกำลังสงสัยพี่ไพศาลอยากมีหน้าร้านสวยๆแบบนี้บ้างต้องทำยังไงบ้างครับไม่ยากครับแค่เปลี่ยนมาใช้ครีมเทียมข้นหวานตราทีพอดและทีพอดเอ็กซ์ตร้าแค่นี้คุณก็มีร้านที่สวยงามเด่นสะดุดตาแถมรสชาติเครื่องดื่มก็อร่อยสะดุดใจเลยครับ
แม่คุณผู้ชมครับทั้งง่ายซะขนาดนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เปลี่ยนมาใช้ครีมเทียมข้นหวานตราที่พอดและที่พอดเอ็กซ์ตร้าก็จะมีหน้าร้านสวยๆแบบนี้แหละครับเอาละครับแล้ววันนี้นะฮะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ไพศาลนะครับเจ้าของใบหยกผลไม้แปดเป็นอย่างสูงด้วยนะครับขอบพระคุณครับพี่ครับโอ้โหแม่วันนี้ได้คุยกันแบบเต็มอิ่มจุใจเลยนะครับคุณผู้ชมครับอยากจะมีหน้าร้านสวยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นต่อหน้าต้องติดตามนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อสำหรับช่วงนี้กลับไปพบกับคุณนิวและคุณอาร์ตี้ที่สตูดิโอกันต่อเลยครับเชิญครับสำหรับร้านค้าใดที่ใช้ทีพอร์ตแล้วสนใจตกแต่งร้านฟรีติดต่อมาได้ที่สายด่วนผู้บริโภคของ FNN ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยครับ